สวัสดีเพื่อนเหตุทุกคนนะครับเมื่อคืนนี้ไปงานบิดคับซัมบิดมานะเพื่อนน็อกยาวเลยนะฮะก็ไปดูมวยที่สนามมวยสิริกิตนะฮะมวยมันมากๆนะครับไฟของดร.โสพลนะฮะพี่ดิวพี่ซีเคนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เขาด้วยตอนจบก็สามารถไปดูคลิปช็อตของเราได้นะเพื่อนซึ่งผมก็มีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นโมเดเตอร์1เซสชั่นในฝั่งของดิจิตอลแอสเซท VS กับตลาดเซตนะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูกันได้นะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการกระจายพอร์ตในการลงทุนกันมากๆนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยลงเวทีมาก็มีน้องที่เขาอยู่ในคอมมูนิตี้ของลงทุนนะก็เข้ามาพูดคุยสอบถามเรื่องการเทรดแล้วก็มาพูดคุยถึงประโยชน์ที่ทางเราทำหรือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์และทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนในเรื่องการลงทุนมากๆอันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะก็อยากที่จะแชร์ริ่งกับเพื่อนๆนะครับคราวนี้เรามาบนกันในฝั่งของ BC กันต่อนะคือ Bitcoin ตอนนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาใกล้ที่จะเจาะ All Time High มากๆแล้วนะครับแล้วก็โพซิชั่นของเราทำการช็อตเพื่อล็อก Value กันไว้เมื่อคืนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแถวโซนประมาณ 69,500 กว่าแล้วตอนเช้าก็มีแรงดีดลงมานะเมื่อคืนก็ทำการนั่งไล่เก็บไปบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ครบนะไอพอร์ตที่เราทำการช็อตเพื่อล็อก Value นะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสดรอปลงมาลักษณะของโครงสร้างเว็บ2ของเว็บย่อยของเว็บ5นะเพื่อนที่กำลังปรับตัวขึ้นไปลักษณะอิมเพาที่ค่อนข้างสวยๆถ้าเกิดมันดรอปลงมาได้เนี่ยแล้วก็ปรับตัวขึ้นเป็นชุดใหญ่น่าสวยมากๆ 91,000 น่าจะได้เห็นนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างในรีวิวคลิปครับ XM นะครับเป็นโบรกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSA ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรด Forex ทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มหน้ากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์บัญชี Discord Telegram สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับในซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตและช่วงการเทรดแบบ Real Time ในชุมชนท่านสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับรวมถึงเนื้อหาความรู้พิเศษที่เราทยอยอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะในฝั่งการช็อตพล็อกแวลูการสโนว์บอลนะครับในพาร์ทของเหยียดเวฟด้วยสามารถไปตามดูย้อนหลังกันได้นะฮะคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมตลาดเช้านี้เฟงกินเด็กยังอยู่ในโซนของความโลภอยู่72นะเพื่อนก็เรียกว่าตลาดขึ้นมาอยู่ในโซนบนแล้วกันนะถ้าเกิดเราดูจากความโลภความกลัวเนี่ยมันจะมีโซนล่างกับโซนบนนะครับซึ่งโซนบนเนี่ยก็จะทำประมาณ70อัพอะไรเงี้ยซึ่ง70อัพเนี่ยก็จะมีการมีแรงเทขายเกิดขึ้นบ้างมีการทยอยขายของรายใหญ่มีการเขาเรียกว่าอะไรรีบาลานซ์พอร์ตของรายใหญ่เช่นกันนะเพราะว่ารายใหญ่ที่มีการซื้อของขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเคลียร์ของบ้างนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมเอาคอยตัวที่ดีขึ้นมาเยอะเลยก็จะมี APE เพื่อนๆเช้านี้เดี๋ยวเรามาส่องกราฟกันนะครับ DYDX นะครับ 29% APE ขึ้นมา 50% ได้นะ ARB 7% เอาคอยนี่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเช้านี้นะครับOP ด้วย 7% นะครับกาลา 5% MOG 10% เดี๋ยวจะมาเจาะกันคราวนี้สิ่งที่ก็หลายๆคนเฝ้ารอดูกันอยู่แล้วกันก็คือในฝั่งของการเลือกตั้งซึ่งใกล้มากๆละ14วันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับน่าจะมี movement กับตลาดประมาณหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เนี่ยในฝั่งของ Bitcoin Spot ETF inflow มันก็เข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นเงินรอบก่อนเนี่ยเข้ามาประมาณ556ล้านเหรียญเลยนะซึ่งเยอะมากๆนะที่เข้ามาซื้อในฝั่งของ Bitcoin แล้วก็รวมถึงพวก Ethereum ด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเราดูเนี่ย Ethereum Spot ETF ก็เป็นบวกนะบวกขึ้นมามากกว่ารอบก่อนนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Bitcoin Spot ETF นี่แน่นมากปับนะคือวันที่18เนี่ยอัปเดตมา200กว่านะครับ17 400กว่า400 400 500อะไรเงี้ยนะครับแน่นๆทั้งนั้นเลยนะครับวอลุ่มนะซึ่งถ้าเกิดเราดูในฝั่งข่าวที่ซัพพอร์ตด้านบวกเนี่ยนะก็คือในฝั่ง Market Cap Unity นะครับซึ่งตอนนี้ก็ฮิต120บิลเลียนละซึ่งไซส์ของตัว Unity เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าอยู่อันดับ3นะครับรองจาก Bitcoin แล้วก็รองจากทางฝั่งของ Ethereum นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันที่ผสมเข้ามานะครับด้านบวกในฝั่งคริปโตตอนนี้นะซึ่งถ้ามาดูในฝั่งของลองช็อต Liquidate ตอนนี้อัปเดตนิดนึงนะ 50,000 กว่าคน136ล้านเหรียญ นะครับที่พอร์ตระเบิดแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เห็นชัดเจนเท่าไหร่ในฝั่งด้านบวกหรือด้านลบนะเพื่อนอ่ะคราวนี้ในฝั่งของ October นะฮะ October เป็นไงบ้าง Bitcoin Monthly Return นะเดี๋ยวผมขอซูมอินกันในออกโทเบอร์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขึ้นมา 9% โอ้โหก็ขึ้นมาจ่อเรียกว่าจ่อทำไฮแล้วกันตอนนี้โพชั่นของเราที่ทำการเปิดไว้อยู่เนี่ยเรียกว่าดอดาวนิดหน่อยนะดอดาวนิดหน่อยมาเดียวประมาณ 1% ปลายๆนะครับถ้าเทียบกับตัวไพราคาตลาดนะครับก็เรียกว่าช็อตเพื่อคิดว่าน่าจะดรอปลงมาในฝั่งเวฟ2ได้นิดหน่อยในเวฟย่อยเพื่อที่จะขึ้นเวฟชุดใหญ่ทีผมคิดว่าน่าจะเฮลตี้มากกว่านะฮะขยับมาในฝั่งของ Bitcoin เมื่อเทียบกับเงินบาทบ้างตอนนี้นั้นเพื่อนก็
ขึ้นมา 2,280,000 นะฮะเมื่อวานไปงานบิตคัพมานะอันนี้ดูในเชนของบิตคัพนะครับก็ถามว่าโครงสร้างมันก็จะมีแนวต้านถัดไปนะแถวประมาณ 2,490 ก็ยังเป็นโซนเดิมอยู่อะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีแนวต้านเลยระหว่างทางก็จะมีแนวต้านด้านบนเลยแล้วก็มีไฮเก่าของเขานะครับถ้าดูก็แถวโซนประมาณ 2,600,000 นะฮะโครงสร้างกราฟก็ยืนได้ค่อนข้างดีนะยืนได้ค่อนข้างดีกราฟฟิ้งอะไรก็ยังไม่เห็นนะฮะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดมาดูในฝั่งของบิตคอยเมื่อเทียบกับดอลลาร์กันบ้างเป็นไงเมื่อกี้ผมเปิดภาพ1ชั่วโมงว่าจะเติมออเดอร์อยู่เติมไปแล้วเมื่อคืนให้เพื่อนดูก่อนนะครับออเดอร์ที่เราทำการเติมไปนี่เมื่อตอนช่วงเช้านะเติมไปบนยอดได้ไม้หนึ่งแล้วก็มี2ไม้ตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้เติมอีกนิดนึงนะฮะซึ่งนี้ก็ยังดอดาวอยู่ประมาณ 3,000 ดอลลาร์นะครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะเมื่อเทียบกับตัวเลเวอเรจประมาณ1% นิด1.5% ภายราคาของบิตคอยน์ที่ดอดาวอยู่ณตอนนี้ก็พยายามจะเติมเพิ่มเรื่อยๆนะเพื่อให้ครบตัวเรียกว่าสปอตที่ทำการถืออยู่นะครับเพื่อทำการล็อกแวลูตอนนี้ก็ยังล็อกไม่ครบขาดอีกเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคคราวนี้มาดูกันในฝั่งไพ่ราคากันนะครับไพ่ราคาภาพรวมนะเพื่อนภาพวีก่อนเลยแล้วกันวีคปิดไปวีคปิดไปเนี่ยตอนนี้เนี่ย RSI เนี่ยยังไม่สามารถทำลายตัวเรียกว่าเป็นแนวต้าน RSI ได้นะครับแถวโซนประมาณ61นะครับเนี่ยคือตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว RSI ยอดเก่านะครับซึ่งยอดเก่าเนี่ยมันราคามันไม่ได้มีการเรียกว่าทำไฮถูกไหมแต่ไอ้แท่งนี้ราคาเบรกไฮขึ้นมานะครับวันนั้นมันเกิดดาวเจนเลยในภาพเขาเรียกว่าเป็นดาวเจนที่มันแอบอยู่ด้านในนะเพื่อนซึ่งชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการย่อในวีคนี้ย่อบ้างนี่ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดย่อลงมาดีๆสวยๆเนี่ยจะเป็นโครงสร้างภาพมันที่ไม่รีบทำออทามไฮนะครับแล้วก็ไม่รีบทำดาวเจนนะครับส่วนตัวอยากให้มันออกข้างสักหน่อยแบบเลสเซอร์สิประมาณ3เดือน2เดือนอย่างเงี้ยทำให้มันแบบซึมๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเบรกผมว่าถ้าเกิดมันไม่รีบในการเบรกเนี่ยโครงสร้างภาพมันของไอซ์ไซมันจะสวยมากนะครับมันจะแบบฉีกขึ้นไม่ได้แล้วก็จะมีโอกาสขึ้นไปเลสเซ90,000แสนหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็จะขึ้นได้ค่อนข้างไกลด้วยแต่ถ้าเกิดรีบขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเกิดรีบขึ้นเนี่ยมันทำให้มันมีการเกิดดิเวอร์เจนต์เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลทำให้มีการคอลเลกชันในภาพระยะยาวๆไกลๆนานๆแล้วเรียกว่านานๆแล้วกันเนาะเหมือนตอนช่วงปี2021ที่ดรอปลงมาเนี่ยตั้งแต่64,000เนี่ยลงมาที่20,000อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมาดูในฝั่งภาพเดย์กันภาพเดย์เนี่ยเราดูรูปแบบโครงสร้างรูปแบบแรกก่อนแล้วกันที่เรามองว่าน่าจะมีการปรับตัวดรอปเว็บ2ลงลึกเนี่ยคงแค่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มีน้อยมากๆอาจจะเหลือน้อยกว่า 10% ด้วยซ้ำถ้ายังไม่สามารถเบรกนะแนวรับของเขาแถวโซนประมาณ 50,590 แถวโซนประมาณเนี่ย 57,000 แล้วก็แถวประมาณ 52,000 ซึ่งผมคิดว่าน่าจะลงไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับคราวนี้โครงสร้างกราฟที่เรามองอยู่ตอนนี้ก็คือชุดนี้ชุดที่เรามองว่าเฮ้ยเขามีการวิ่งขึ้นมาเป็นเว็บ1ที่เป็นเว็บ1ของออฟ5นะครับแล้วก็น่าจะมีการย่อเกิดขึ้นนะครับย่อเกิดขึ้นลงมาแถวประมาณ 58,000 อะไรเงี้ยซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวดีมานด์โซนแล้วก็ค่อยๆขึ้นในลักษณะของเว็บ5ซึ่งถ้าเพื่อนสังเกตชุดเว็บที่เรามองรูปแบบแรกเนี่ยจะมีการแลปของเว็บ4เกิดขึ้นนะซึ่งตรงเนี้ยเรามองไปลักษณะของการปรับตัวเป็นไดแกนอลนะครับในชุดนี้ซึ่งมันจะขึ้นแบบวีคขึ้นแบบไม่ได้ปุ๋ยหวามากอันนี้คือเวฟ5ที่เป็นแดกานอลนะครับแต่อีกอันนึงก็คือเวฟ5ที่เป็นอิมเพลส์นะครับเวฟ5ที่เป็นอิมเพลส์คือเวฟ5ที่เป็นอิมเพลส์เนี่ยจะค่อนข้างเฮลตี้มากๆก็คือรูปแบบโครงสร้างที่เขาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นลักษณะชุดเวฟข้างในเวฟ3ที่บูลลิตนะครับที่บูลลิตดังนั้นเนี่ยกว่าเราจะรู้เราก็ต้องมาดูตอนที่มันจบ2ก่อนที่ตอนที่มันย่อลงมาแล้วจบสวยๆแล้วก็กำลังขึ้นชุดนี้ว่าเขาขึ้นแบบรุนแรงขนาดไหนถ้าขึ้นแบบชุดเว็บ3ปรับขึ้นมาแบบ 90,000 85,000 86,000 เนี่ยผมว่าโอเคสวยน่าจะเป็นอิมเพาแน่นอนแล้วก็ย่อมาแล้วขึ้นต่อได้ก็อาจจะเจอแบบ 95,000 96,000 อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปดูหน้างานนะส่วนตัวต้องดูโครงสร้างเว็บย่อยหน้างานอีกทีนึงนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดขยับมาดูกันในฝั่งของแนวนอนกันบ้างแนวนอนเนี่ยแนวรับนะเพื่อนดูแนวรับกันแนวรับเนี่ยมันจะมีด้านล่างที่ผมคิดว่าน่าจะยังลงไปไม่ถึงแล้วก็แนวต้านที่ตอนเนี้ยใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมาดูในฝั่งภาพเดย์เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้เขาย่อถูกไหมเราจะอยากให้เขาย่อเพื่อเก็บของเพื่อที่จะมาสโนว์บอลข้างล่างที่มันแบบราคามันสวยกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยฟอร์แคสต์ว่าชุดนี้วันนี้เนี่ยอยากให้เขาเกิดกราฟฟิ้งเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดกราฟฟิ้งเนี่ยมันจะสอดคล้องกับพวกเรียกว่าซัพพลายโซนแล้วกันด้านบนที่เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะครับ70,000แล้วก็แถวประมาณ72,000แล้วก็แถวประมาณด้านบนนะครับ74,000อะไรเงี้ยด้านบนนะ73,000อะไรเงี้ยที่เป็นซัพพลายที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดกราฟฟิ้งผสมมันก็จะกลายเป็นกราฟฟิ้งที่เกิดมาในคล้ายๆช่วงก่อนอ่ะกราฟฟิ้งอะไรเงี้ยกราฟฟิ้งซึ่งมันจะทำให้มันย่อลงมาแล้วมันสวยนะครับก็นี่สิ่งที่ forecast ไว้นะคราวนี้ขยับมาในฝั่งของตัวเทรนไลน์กันบ้างเทรนไลน์เนี่ยมันอยู่โซนด้านบนใช่ไหมที่ติดละคราวนี้มันรอ
แท่งเทียนผสมว่าถ้าเกิดสมมติโซนนี้เป็นโซนที่ติดเทลไลใช่ไหมแล้วมีแท่งผสมลงมาก็คือแบบสนับสนุนลงมาก็คือพวกกัฟฟิ้งอะไรลงมาเหมือนกันก็มองว่าแถวโซนนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็จะมีแนวรับด้านล่างที่ตอนนี้เรายังไม่คุยก็อาจจะมีแถวโซนนี้ด้วยที่เป็นเทลไลเล็กๆนะครับก็อาจจะแบบรอมาสโนบอลด้านล่างไหมหรือว่ารอมาสโนบอลแถวโซนนี้เลยถ้าเกิดมีโอกาสนะมีโอกาสนะครับก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูคราวนี้ขยับมาในฝั่งของ AMC เนี่ยยังมองเป็นดาวเทรนอยู่ก็คือยังไม่สามารถเบรกแถวโซนประมาณ 70,000 ขึ้นไปได้นะครับซึ่งก็เป็นแนวโซนสำคัญที่เป็นซัพพลายโซนสำคัญของเขาในโครงสร้าง AMC นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเบรกได้ไหมหรือว่าจะดรอปลงไปเป็นดาวเทรนด้านล่างต่อนะครับขยับมาในฝั่งของตัวดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์นะเพื่อนบวกขึ้นมา30กว่าจุด Nasdaq 100กว่าจุดนะครับน้ำมันนะฮะน้ำมันยังสวิงอยู่ไซด์เวย์อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าดูจากภาพปันภาพวีคเนี่ยน่าจะยังไซด์เวย์อีกสักพักนึงเลยนะครับเนี่ยดูจากกราฟเนี่ยกดลงมาเป็นแท่งเต็มเป็นกราฟฟิ้งด้วยนะนั้นก็จะสวิงอยู่แนวกรอบตรงนี้นะครับDXY ดอลลาร์เนี่ยภาพเดย์ก็มีการย่อบ้างนะครับแต่ภาพวีคเนี่ยสวยเลยนะครับภาพเดย์มีสัญญาณกราฟฟิ้งเกิดขึ้นกดลงมาคิดว่าน่าจะมีการย่อของดอลลาร์เกิดขึ้นก็ตอนนี้เม็ดเงินน่าจะโฟลว์ไปที่ตลาดจีนตลาดไทยนะซื้อในฝั่งของตลาดจีนในช่วงวีก่อนเนี่ยเราเก็บมาเพิ่มค่อนข้างเยอะเก็บเพิ่ม 30% เลยของพอร์ตภาพรวมที่มีนะครับแล้วก็ในฝั่งของหุ้นไทยเนี่ยก็ทยอยนั่งไล่เก็บอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าพอดอลลาร์อ่อนเนี่ยก็น่าจะทำให้เม็ดเงินไหลกลับมาที่ตลาดพวกนั้นนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวทองคำเป็นไงเมื่อกี้ผมเลื่อน APE ลงมาเพราะเดี๋ยวจะนั่ง2 APE ด้วยทองคำเนี่ยเบรกเรื่อยๆเลยนะครับโคตรดับบูลิตเลยดับบูลิตจัดๆเลยตอนนี้แต่มันเกิดดิเวอร์เจนซ์ชุดเบิ่มๆอยู่นะส่วนตัวเนี่ยคือตอนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีการย่อบ้างเพราะว่าดิเวอร์เจนซ์มันชุดมันใหญ่มากนะเพื่อนซึ่งถ้าเกิดเราดูในดิเวอร์เจนซ์ชุดใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมีการสวิงออกมาไซด์เวย์ซึ่งอย่างจะสวิงไซด์เวย์แล้วเราก็เดี๋ยวรอ L มาใหญ่ๆหน่อยโซนนี้ก็ได้นะครับโซนเก่าซึ่งไม้นี้เสียดายเหมือนกันถ้าเกิดเราได้ L ขึ้นไปก็อาจจะได้หลั่นกันค่อนข้างไกลนิดนึงเนี่ยแต่ตอนนี้ลืมคือเรียกว่าอัปเดตเพื่อนๆใน YouTube ไปแล้วก็ลืมเปิดเองนะฮะไม่ได้อัปเดตสัญญาณใน Discord ด้วยนะครับก็ลืมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูภาพย่อยเพื่อนว่าภาพย่อยมีสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นมั้ยในภาพ4ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่เกิดนะถ้าเกิด4ชั่วโมงเกิด Divergence นะครับเหมือนช่วงก่อนหน้าตรงเนี้ยรอหาจังหวะช็อตลงมาอะไรเงี้ยช็อตลงมานะครับก็เดี๋ยวรอให้เขาขึ้นให้สุดก่อนในภาพย่อยนะครับแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนึงใน Discord นะครับก็สามารถเข้ามาตามแจมกันได้นะเพื่อนในห้องXM signal นะครับนี่ก็นํา UD มาเกาะในห้อง XM member ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาตามแจมในฝั่งของ Bitcoin คริปโตอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาในตัวตัวเว็บ3 signal ได้ก็นํา UD มาเกาะในห้องเว็บ3 member ได้เช่นกันนะฮะแล้วก็เพื่อนที่มี asset เกินกว่า 100,000 เหรียญนะสามารถไปเกาะฟอร์มด้านล่างได้นะครับเราจะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมในการเทรดให้กับเพื่อนด้วยเพื่อที่จะซัพพอร์ตเพื่อนในคอมมูนิตี้นะครับโอเคคราวนี้มาดูกันต่อนะฮะในฝั่งของตัวเอาคอยน์บ้างเอาคอยน์ที่โดดเด่นเลยวันนี้ก็คือ APE ถูกไหม APE เนี่ยถ้าดูจากโครงสร้างกราฟภาพรวมของเขาเนี่ยมันนิวโลมานะฮะเนี่ยมันนิวโลมานิวโลเนี่ยตรงนี้นิวโลตรงนี้ก็นิวโลอีกไหลลงไปเรื่อยนะครับคราวนี้ตัวพวกนี้ที่มันอาจจะมีข่าวโฟโมเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมอาจจะเรียกว่าไปหาจังหวะที่มันเกิดการไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นในช่วงแนวต้านที่มันค่อนข้างสำคัญก็คือเนี่ยผมดูมาละแนวต้านสำคัญก่อนนี้เรามีการเอสแถวโซนนี้ใช่ไหมเนี่ยโซนนี้เรามีการเอสกันใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นโซนแนวต้านที่มีการสอดคล้องนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีการวิ่งขึ้นมาแถวโซนแนวต้านเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะในการเอสได้ผมคิดว่านะแถวประมาณ 2.14 ก็พอได้แล้วนะถ้าเกิดมีดาวเจนเนี่ยแล้วก็ด้านบนแถวโซนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสองโซนนี้เป็นโซนที่เฝ้ารอดูแล้วกันถ้าเกิดใครที่อยากจะหาจังหวะในการเอสนะครับตัวแรก MKR นะครับขยับมาตั้งแต่โดนเซลไปก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะเพื่อนตอนนี้มันก็ไหลลงมาเรื่อยแล้วก็โครงสร้างตัวแท่งเทียนก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวไม่มีกราฟฟิ้งอะไรเห็นก่อนนี้มีกราฟฟิ้งเห็นไหมเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ไหลลงมาต่อไม่มีกราฟฟิ้งดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะรอเลยก็คือรอแถวโซนด้านล่างแถวตัวเส้นปะเนี่ยเส้นปะตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้โพชั่นเราก็โล่งถูกไหมแล้วเราก็ได้เปรียบนะครับเราก็ได้เปรียบเราก็รอด้านล่างอีกทีหนึ่ง OP นะฮะ OP ดีดขึ้นมาก็ดีดขึ้นมาจากข่าวเนาะน่าจะมีการย่อเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวก็คิดว่าโครงสร้างตรงนี้ยังไม่ค่อยน่าสนใจในการที่จะอัดเลเวอเรจเท่าไหร่ก็ถ้าถือสปอตในภาพยาวโอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะเปิดโดยใช้เลเวอเรจด้วยอาจจะต้องรอย่อนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะสอดคล้องกับ BC หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกัน WLD ดีดขึ้นมานะครับ2วันก่อนแน่แล้วก็ตอนนี้เกิดไดเวอร์เจนซ์นั้นเพื่อนเกิดไดเวอร์เจนซ์ต่อเนื่องอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้รีบมากตัวที่เกิดไดเวอร์เจนซ์เนี่ยจะไม่รีบเพราะว่าอาจจะรอจังหวะที่แบบลงมาแถวโซนแนวรับอะไรเงี้ยแนวรับซึ่งถ้าเกิดเราดูก็จะมีแนวนี้ถูกไหมแล้วก็แนวล่างนั่นนี่ในการหาจังหวะในการ follow buy นะครับ Ondo เป็นอีกตัวเหมือนกันที่อยู่ใน listing ของเราก็เดี๋ยวจะรอจังหวะในการ follow buy เหมือนกันนะครับEthereum เหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งตัวโซด้วยโ
โซดีขึ้นมาเสียดายเหมือนกันนะโซดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเพิ่งเห็นนะครับแต่ก็เราก็มีสปอตอยู่ซึ่งพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปในเวฟ5อยู่ที่เราดูกันนะครับดอทเป็นไงบ้างดอทก็ขึ้นมาตึงๆนะเหมือนจะเริ่มมีไดเวอร์เจนต์มั้ยยังนะครับเดี๋ยวรอปิดเดย์ก่อนนะครับตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวที่อยู่ในลิสติ้งของเราถ้าเกิดบิตคอยน์มีการย่อปุ๊บก็รอ follow L พวกนี้หมดนะครับ PYTH ด้วยเช่นกันนะครับ TRB ด้วยนะครับ TRB ดีขึ้นมาแถวโซนราคาทุนตัวรอบก่อนที่เราปิดไปนะก็เดี๋ยวรอจังหวะนะครับ TA ก็ยังไม่ได้มีโครงสร้างอะไรที่เห็นชัดเจนสวยๆนะซึ่งคิดว่าจะลงมาเทสแถวพวกแนวเทนไลน์ทีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพยายามอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันใน Discord ในฝั่งเอาคอยด้วยสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตโครงสร้างล่าสุดกันเนาะซึ่งมองเป็นโครงสร้างที่เรามองว่าจะปรับตัวขึ้นเป็นเวฟ5ใน2เคสด้วยกันนะครับเคสที่เป็นไดกอนอลกับเคสที่เป็นอิมพัลส์นะครับถ้าเป็นไดกอนอลเนี่ยอาจจะขึ้นแบบวิกๆอ่อนแรงหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นอิมพัลส์เนี่ยมีโอกาสชูตอัพขึ้นไปแถวมัน 91,000 ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันว่าจะเป็นโครงสร้างไหนถ้ายังไม่หลุดแถวโซนประมาณ 53,000 ลงไปนะครับถ้าใครที่อยากจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆสามารถตามเข้าดู Discord ได้นะครับและใครที่ยังใช้งานในเชนต่างๆไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละเริ่มไม่ชอบวันนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ